This is the Standard Podcast. STEP Life Restart. สนับสนุนโดย iHealthy ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายของคนฉลาดเลือกจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตก้อยรัชวินค่ะสุขที่สุดของคุณคืออะไรสุขกับงานสุขกับการท่องเที่ยวสุขกับครอบครัวแต่สำหรับก้อยคือสุขภาพเพราะสุขภาพต้องวางแผนค่ะก้อยเลือกประกันสุขภาพ iHealthy ของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตคุ้มค่าเพราะคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุด100ล้านบาทครอบคลุมค่ารักษาผู้ป่วยในและนอกโทร1159เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ STEP Life Restart Podcast Series พิเศษที่อยากชวนคุณมา Restart กับการวิ่งให้คุณกลับมาวิ่ง10กิโลเมตรได้อย่างสบายๆฟิตพร้อมสู่ระยะที่ท้าทายพาตัวเองสู่เป้าหมายที่ไกลกว่าเดิมผมป๊อกอิทธิพลแอดมินกรุ๊ป 42.195K ครับเราจะไปมาราธอนด้วยกันครับหมอเมย์แพทย์หญิงสมิตดาสังคโพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษพี่ซุปวิวัฒน์วงศ์ภัทรทิติหรือใครๆรู้จักกันดีในนามพี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ป๊อกหมอเมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซุปครับสวัสดีค่ะพี่ซุปสวัสดีพี่ป๊อกค่ะครับพี่ซุปครับที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะเรียนเชิญพี่ซุปมาเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้พบพี่ซุปในสวนลุมได้รู้จักกันในแวดวงวิ่งรวมถึงเราเองอ่ะก็เป็นแฟนคลับพี่ซุปมาตั้งแต่ใช่เป็น FC ตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็พี่ป๊อกฉกชิงจังหวะไงเดี๋ยวตอนนั้นพี่อยู่ปออะไรปอเด็กมากนะอ๋อครับครับผมก็เลยขอบคุณพี่ซุปมากที่เสียสละเวลามาในวันนี้ครับยินดีมากครับครับผมก็หลายคนครับพี่ซุปครับที่เริ่มวิ่งเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพอาจจะน้ำหนักตัวเยอะอยากแข็งแรงหรือต่อสู้กับโรคภัยแค่เจ็บต่างๆอย่างของพี่ซุปเองเนี่ยเริ่มออกกำลังกายด้วยเหตุผลอะไรครับคือต้องย้อนไปประมาณสัก10ปีที่แล้วมั้งครับคือก่อนหน้านี้ผมจะทำงานเยอะมากทำงานแล้วก็เราชดเชยการเหนื่อยยากของการทำงานหนักด้วยการกินผมกินตีสองนะครับกินตีสองอย่างเป็นวินัยด้วยนะทุกตีสองผมก็จะแวะติ่มซำอ่ะเป็นความผิดของเขาที่เปิด24ชั่วโมงใช่ไหมผมก็แวะกินโอ้โหบักกุเต๋เงี้ยเกี๊ยวทอดโอ้โหน้ำจิ้มบวยกินจนแบบมีปัญหากับกางเกงอ่ะซื้อกางเกงไม่ได้หมอซื้อกางเกงแล้วแบบไซส์ที่เคยใส่เนี่ย36ปรากฏว่าใส่ไม่ได้ผมต่อว่าคนขายว่าคุณแบรนด์ระดับโลกเนี่ยแล้วทำไมมาตรฐานคุณไม่ได้ เขาบอกว่านี่ก็มาตรฐานนะคะผมบอกว่าเนี่ยผมใส่อยู่36ผมใส่ได้ทำไมคุณตัวใหม่36ผมใส่ไม่ได้ คือเราใส่มากๆแล้วมันยืด แล้วตอนนั้นน้ำหนักไปถึงไหนครับพี่สุโอ้ย90กว่าแล้วแบบว่าจนต้องไปหากางเกงที่มันโอเวอร์ไซส์อ่ะคือกางเกงเอว38แต่จริงๆน่าจะ40ครับก็น้ำหนักเยอะมากแล้วมีวันนึงผมมีอาการเหมือนกับไม่สบายเป็นอาหารเป็นพิษอ่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเนาะก็ไปนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มันมียาตัวนึงคุณหมอชื่อยาพาซิลมันเป็นยาที่ช่วยระงับอาการคลื่นไส้แต่มันมีไซด์เอฟเฟกต์คือทำให้เราหงุดหงิดงุนง่านผมก็แบบหงุดหงิดงุนง่านแล้วผมก็รู้สึกแบบว่ามันทำไมมันทรมานอย่างนี้คือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกคนต้องเจอแต่ผมก็รู้สึกว่าระหว่างเจ็บกับตายเนี่ยถ้ามันอยู่ในภาวะนี้ผมไม่ไหวว่ะผมก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยผมต้องทำอะไรบางอย่างนี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะออกกำลังกายเพราะว่า10กว่าปีเนี่ยผมเหงื่อไม่เคยออกเลยไม่เคยมีเหงื่อออกสักหยดเพราะว่าจากที่ทำงานก็นั่งรถไปประชุมจากที่ประชุมก็นั่งรถกลับมาที่ไหนคือแอร์กับแอร์ครับไม่เคยมีเหงื่อสักหยดเลยดังนั้นก็เลยมันทำให้ร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงแสดงว่าวันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัวเองอยากจะทำอะไรที่เพื่อตัวเองฮะเพราะว่าผมกังวลเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ผมนึกย้อนหลังผมยังภูมิใจในตัวเองนะครับคือเวลาผมกลัวผมเห็นคนเป็นนู่นเป็นนี่อ่ะคนนั้นเป็นหัวใจคนนี้เป็นอะไรเนี่ยผมซื้อประกันนะครับผมมีประกันอยู่ประมาณ 7-8 ฉบับผมป้องกันอนาคตข้างหน้าคือประมาณว่าถ้าเป็นอะไรมีคนดูแลผมไงแต่ผมลืมคิดไปว่าความทุกข์ทรมานระหว่างการเจ็บป่วยมันเราไม่สามารถจะเยียวยาความรู้สึกตรงนั้นได้ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองก็เลยเริ่มออกกำลังกายเครื่องวิ่งวงลีฮะผมเริ่มจากเครื่องวิ่งวงลีแล้วก็พอเวลาที่เหงื่อมันออกฮะแล้วเราคลายเส้นนะรู้สึกโอ้โหมันทำไมชีวิตมันมีความสุขแล้วผมก็จะบอกตัวเองว่าเรามาถูกทางแล้วคือเนี่ยผมก็จะรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้ว แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เริ่มวิ่งจริงๆผมมีความเชื่อผมวิ่งไม่ได้ครับอ๋อเพราะอะไรครับพี่สุวิ่งไม่ได้เพราะว่าผมตรงหัวเข่าผมเคยผ่าตัดแต่ว่าเป็นแบบผ่าตัดไอ้3จุดนะฮะครับก็คือ2กล้อง2กล้องใช่ครับคือหมอนรองกระดูกฉีกแล้วก็ข้อเท้าผมเคยพลิกแล้วมันร้าวผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่น่าจะกระแทกได้ผมมีความเชื่อแบบนั้นคือความสูงประมาณ20 เซนเนี่ยผมไม่กล้ากระโดดแล้วนะคือผมกลัวมันแหยงฮะเพราะมันเป็นเรื่องเดิมที่เคยใช่ใช่ผมก็เลยกลัวแล้วผมก็ไปใช้วิธีปั่นจักรยานแทนคือเรื่องวิ่งวงลีเนี่ยมันไม่กระแทกเลยใช่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ปั่นจักรยานแทนแล้วก็ไม่กล้าวิ่งลงที่ตรงพื้นเพราะกลัวมีความกลัวแล้วเมื่อไหร่พี่ซุปถึงตัดสินใจว่าวิ่งคือหลังจากที่น้ำหนักผมเริ่มลงอะผมก็ไปวิ่งที่สวนลุมเพราะผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาวิ่งมา20กว่าปีไปวิ่งกับเขาในวันแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาวิ่งเพสที่แบบว่าช้ามากๆแล้วอะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมตามเขาไม่ทันแล้วเขาก็ผมก็รู้สึกว่า1คือผมรู้สึกผมตามเขาไม่ทัน2ผมรู้สึกว่าเขาวิ่งไม่สนุกเพราะเขาคอยจะดูผมแล้วผมวิ่งไปได้500เมตรแล้วผมเจ็บหัวเข่าเจ็บเลยนะครับที่สวนลุมเนี่ยเจ็บแล้วโอ้ยวิ่งไม่ได้แล้วผมวิ่งไม่ได้แล้วผมก็นึกย้อนมันเกิดอะไรขึ้นคือผมวิ่งผิดครับคือตอนเด็กๆอะเราวิ่งได้ไม่ต้องมีคนสอนแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยพอร่างกายเรามันตึงเราไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วมันเหมือนกับการแกว่งขาหรือว่าสรีระเรามันเปลี่ยนไปครับแล้วผมดันไปมีความจำมาว่าเวลาวิ่งที่ดีเนี่ยส้นเท้าต้องลงพื้นลงให้ดังปากปากปากอันนี้คือการวิ่งที่ถูกต้องไม่รู้ตัวผมไปใครสอนไม่รู้ผมอาจจะไปอ่านจากเพจ 42.195 ไม่ใช่ไม่มีที่นั่นสงสัยใช่เพจนั้นดีกลุ่มนั้นดีไม่ใช่เนี่ยคงจะมีใครบอกมาสักอย่างนึงผมก็มันคือผิดเนี่ยแล้วพอเราทำผิดเนี่ยมันก็ไม่สนุกพอไม่สนุกผมก็ไม่วิ่งแล้วพี่ตุ๋มแฟนผมเนี่ยคือเขาไปคุยกับพี่นงพี่นงเนี่ยเป็นคนที่อันตรายมากนะครับ คือในวงการต้องรู้นะครับ แกเป็นนักป้ายยามืออาชีพ พี่นงกับพี่ปอก พี่นงแล้วตัวหนึ่ง คือแกมาบอกว่าคือตอนนั้นมีเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยมีสลันมีใครเนี่ยเขาจะไปวิ่งโตเกียวมาราธอนแล้วเรารู้กันว่าที่นั่นเขาจะมีคัทออฟ6 ชั่วโมงครึ่งแล้วผมก็บอกให้ไปไม่ได้หรอกด้วยมาราธอนมันต้องซ้อมเป็นปีอะไรเงี้ยแต่พี่นงบอกว่าเดินก็จบมาราธอนได้นะ ผมก็ไม่จริง พี่นงไม่มีทางเดินจบมาราธอนได้ไงผมไม่มีทางผมคำนวณเลยนะเพราะเรามันจะเดินเร็วขนาดไหนกันเชียวจนเจอแกบอกว่าพี่ไม่ได้ให้เดินอย่างเดียวเดินสลับวิ่งมันมีสูตรที่เรียกว่าเดินสลับวิ่งมาทีละนิดสูตรนี้แหละคือมันทำให้การวิ่งอ่ะเป็นมิตรกับคนมากขึ้นทำให้คนเข้าถึงการวิ่งมากขึ้นเพราะว่าผมยังจำได้เลยว่า500 เมตรวันนั้นที่ผมวิ่งเนี่ยผมเหนื่อยเลยนะครับผมเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าแปลกจังเลยนะครับผมปั่นจักรยานชั่วโมงกว่าไม่เป็นไรสบายมากไม่รู้สึกอะไรเลยฮาร์ทเรทนี่130นิดๆแต่พอวิ่งเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอการเดินสลับวิ่งมันทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการออกกำลังกายด้วยการวิ่งในช่วงแรกเนี่ยผมว่าเหมาะครับแสดงว่าถ้าเกิดใครที่ไม่เคยมาวิ่งเลยพี่ซุปบอกว่าให้ลองเดินสลับวิ่งถ้าร่างกายเราต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยแบบผมนะครับถ้าเนี่ยผมว่าเริ่มต้นที่เดินสลับวิ่งน่าจะดีก็คือว่ามันคือการปรับร่างกายปรับระบบการหายใจแล้วก็ให้เราชินไปกับพื้นของพื้นที่ที่เราจะวิ่งเนี่ยแล้วก็ออกแบบว่าเช่นใน1กิโลเนี่ยอาจจะเริ่มต้นเดิน250วิ่ง250สลับไปเรื่อยๆแล้วก็มันเหลือสักเดิน200วิ่ง300จนถึงวันนึงเราไม่ต้องเดินเราวิ่งต่อเนื่องได้แล้วเป้าหมายอย่างแรกเลยเนี่ยที่พี่ซุปมาเริ่มวิ่งตอนนั้นคืออะไรครับคือจริงๆก็ตามเพื่อนนะครับก็คือจริงๆคือตามเพื่อนไม่ได้มีอะไรเลยคือผมคือพอแฟนเขาบอกว่าเขาอยากไปมาราธอนเนี่ยผมก็ต้องไปด้วยเพราะเขาไปเราก็ต้องไปคือผมอันนี้เมื่อไปกันอยู่แล้วก็ก็วิ่งเลยสิก็วิ่งเลยผมก็รู้สึกว่าถ้าเขาทำได้อ่ะผมก็ต้องทำได้ดิคือจริงๆผมรู้สึกมาราธอนศักดิ์สิทธิ์มากนะมาราธอนศักดิ์เอาอย่างนี้ก่อนข้อแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าชีวิตผมจะมีโอกาสสัมผัสมาราธอนได้เพราะสำหรับผมมาราธอนศักดิ์สิทธิ์มากแต่พอพี่นงอธิบายปุ๊บเฮ้ยมันเป็นไปได้จะจบได้ในมาราธอนแต่ช่วงนั้นพี่ซุปวิ่ง10กิโล21โลยังครับพี่ครับผมวิ่งไม่เคยเกิน500เมตรครับจริงๆผมไม่เคยวิ่งเกิน500เมตรแล้วก็คือไปมาราธอนเลยปี16ครับปี16คือผมเนี่ยไปผมไปปั่นจักรยานก่อนผมปั่นจักรยานวันนั้นมันจะเป็นสเตจหนึ่งในตูดฟองซึ่งเขาจะมีหลายสเตจแต่เขาแบ่งมาสเตจหนึ่งให้สมัครเล่นเนี่ยไปทดลองปั่นได้ผมก็ไปปั่นแล้วก็ปั่นเสร็จปุ๊บก็โหหน้าขาตึงมากผมก็ไปหาคุณหมอท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลแถวพระราม9แล้วผมก็ปรึกษาคุณหมอนะว่าคุณหมอผมวิ่งมาราธอนได้ไหมครับผมวิ่งฮาล์ฟมาแล้วคุณหมอท่านก็บอกว่ามาราธอนมันไม่ใช่2ฮาล์ฟนะคะ ผมก็ไม่ฟังเขานะครับเฮ้ยทำไมคุณอยู่ตรงนี้ ไม่รู้จักกันตอนนั้นหมอเมย์ไม่รู้จัก หมอเมย์ก็บอกว่าแต่ว่ามาราธอนไม่ใช่2ฮาล์ฟนะคะ ผมก็อะไรเนี่ยไม่ใช่2ฮาล์ฟจะมาขู่อะไรเราอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจนะใช่ๆฟังเหมือนขู่ๆเองไม่รู้นะขู่อะไรมันจะอะไรกันนักกันหนาจะโหไม่วิ่งเองคือไม่หรอกคือเราก็เข้าใจแหละแต่ว่าวันนั้นน่ะตัดสินใจแล้วครับว่าไปกันแล้วไม่มีเวลาอยู่2เดือน3เดือนนึงนะคือเอางี้ผมอธิบายอย่างเงี้ยว่าก็คิดว่าในเมื่อเราจะต้องไปอยู่แล้วแล้วมีคนวิ่งอยู่แล้วเราก็วิ่งถ้าวิ่งไม่จบก็ไม่เป็นไรก็เลยคิดว่าลองดูพี่นงเขาเลยบอกว่าอันนั้นครั้งแรกนะคะนิวยอร์กครับพี่นิวยอร์กเจอพี่ที่นั่นนะครับผมรู้จักพี่ป๊อกครั้งแรกที่นั่นก็คือว่านิวยอร์กมาราธอนพอดีว่ามีลู่ทางเพื่อนเขาสามารถหาบีบได้สมัครได้ก็เลยไปเพราะมันก็เป็นประสบการณ์นึงในชีวิตแล้วผมก็ตั้งใจซ้อมนะครับพี่นงก็ดีไซน์ว่าเอาไปวิ่งฮาล์ฟก่อนถ้าวิ่งฮาล์ฟได้ภายใน3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยค่อยตัดสินใจว่าจะวิ่งมาราธอนได้หรือเปล่าก็ปรากฏว่าผมวิ่งได้3ชั่วโมง8จะเรียกว่าวิ่งเลยเดินสลับวิ่งได้3ชั่วโมง8แล้วผมก็เดินหาพี่นงแกเป็นพิธีกรอยู่พี่นง3ชั่วโมง8ผมจะไปมาราธอนพี่นงตอบว่าแบบพี่นงก็ยิ้มชูนิ้วให้แบบคือหน้าที่แกป้ายยาอย่างเดียวที่เหลือเราต้องรับผิดชอบเองแกป้ายยาแล้วเราก็ซ้อมนะครับหลังจากที่พี่นงชูนิ้วให้ครับชีวิตผมตกต่ำมาโดยตลอด คือมันตึงมากครับมันตึงคือผมเป็นคนที่มีร่างกายตึงแบบคือผมเพิ่งมานึกย้อนว่าเด็กๆผมก็นั่งพับเพียบไม่ได้ นั่งพับเพียบแล้วตัวจะแบบมันตึงตั้งแต่เด็กเล็กเลยครับตึงหน้าแล้วก็เวลาที่ออกกำลังกายผมยืดแล้วก็จริงเนี่ยแต่ว่าผมจะไม่ค่อยออกมันตึงกว่าคนอื่นนะแล้วก็สมัยปั่นจักรยานอยู่2ปีเนี่ยผมก็ยืดน้อยมากนะครับก็คือจักรยานมันไม่ฟ้องไงแต่การวิ่งมันฟ้องทีนี้ปัญหาของผมก็คือว่าเหลือเวลาประมาณเดือน2เดือนก่อนจะวิ่งมาราธอนเนี่ยอะไรเจ็บได้ผมเจ็บหมดเลยฮะมีวันนึงผมวิ่งอยู่แล้วมันรู้สึกตึงที่หน้าแข้งตึงหน้าแข้งมากตึงบอกโอ้โหมันทำไมมันตึงอย่างนี้อะไรเงี้ยผมให้คนช่วยนวดให้ก็นวดก็ไม่หายผมก็เลยแบบว่าตัดสินใจหยุดวิ่งแล้วก็เดินในขณะที่เดินอยู่ครับผมมีความรู้สึกเหมือนกับฟ้ามันผ่าเปรี้ยที่แข้งที่หน้าแข้งครับแล้วผมก็หยุดผมก็เฮ้ยไม่ปกติละมันน่าจะฉีกครับหมอเมย์ใช่ไหมมันฉีกมันไฟเบอร์มันคงฉีกตรงนั้นเลยแล้วผมก็ปิดเทอมไป15วันก่อนแล้วพอหายปุ๊บอีกทีนึงก็นั่นคือก่อนมาราธอนครับก่อนมาราธอนเดือนนิดๆนะครับผมเจ็บ2ครั้งนั่นคือนิวยอร์กใช่ไหมครับนิวยอร์กครับก็คือหนักมากครับไปนิวยอร์กนี่คือเอาร่างกายไปทรมานตอนนั้นปีอะไรครับปี16ปีที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีปีนั้นเขามีเลือกตั้งพอดีใช่มีเลือกตั้งพอดีก็บอบช้ำแต่ก็สนุกดีนะครับก็สนุกดีคือที่นิวยอร์กเนี่ยเขาไม่มีกำหนดเวลาคัตออฟใช่มีแต่เวลารวมเลยถ้าคุณเข้าเส้นชัยได้เราก็ให้เหรียญคุณก็ผมไม่ตั้งใจว่าจะบอกกับเพื่อนทุกคนว่าแค่ไหนแค่นั้นแต่ว่าก็ปรากฏว่าก็ไปจนจบคือคนที่น่าสงสารนะไม่ใช่ผมพี่นงคือพี่นงเนี่ยแกรู้สึกว่าแกดูแลน้องไงแกก็รับผิดชอบแล้วแกก็ดูแลไปด้วยบอกพี่นงไปเลยพี่นงไม่ต้องรอผมได้พี่ผมไม่มีล้มเลิกจริงๆพี่นงกลัวพี่ซุปเลิกคือพี่นงอยากให้เรามีกำลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างกันไงแต่ผมก็บอกพี่นงผมไม่เลิกหรอกพี่นงไปเถอะเดี๋ยวพี่นงไม่สนุกบอกว่าไม่เป็นไรซุปสำหรับพี่ไม่ได้วิ่งมาราธอนเพื่อตัวเองพี่วิ่งเพื่อคนอื่นดังนั้นเนี่ยพี่มาดูแลซุปเงี้ยแล้วแกก็วิ่งจนจบแล้วผมเชื่อว่าที่แกเจ็บส่วนหนึ่งก็เพราะผมนี่แหละคือแกอยู่กับมันนานเกินไปน่าจะมีส่วนนิดนิวยอร์กพี่ซุปกับพี่ตุ๋มจบกี่ชั่วโมงครับโอ้พี่ตุ๋มก็6 ชั่วโมง 30 กว่ามั้งแต่ผมเนี่ย7 ชั่วโมง 18ในกลุ่มผมเนี่ยจะมีคุณยายอายุ80กว่าคือที่ผมรู้นะเพราะคุณยายเดินแซงผมมานิดนึงแล้วคุณยายก็ชวนคุยแล้วข้างหลังก็มีเสื้อติดว่าฉันผ่านมาแล้ว40กว่ามาราธอนอะไรเงี้ยเลยจำแม่นเลยโอ้แบบคือแล้วก็คุยแล้วเดินไปก็เจออีกท่านหนึ่งก็มีขาข้างเดียวแต่ว่าขาข้างนึงเป็นเหล็กแล้วก็โอ้โหแบบเขายังสู้เว้ยเขายังเดินเขายังไปนี่ว่าทำไมเราจะไม่ไปใช่ไหมเอ๊ะหรือถ้าเราไปเราขาเรายังจะได้บอกมันต่อสู้กับตัวเองมันคิดไปตลอดเวลาแต่ว่าไม่ผมไม่เคยคิดจะหยุดนะไม่คิดจะหยุดเพราะว่าพี่เนี่ย4กิโลแรกมาแล้วไอ้ที่กล้ามเนื้อฉีกมาแล้วคือพอเราเดินแบบระวังเนี่ยไอทีแบนก็มาผมไม่รู้ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเป็นไอทีแบนนะครับผมไม่รู้มันเป็นไรวะเจ็บข้างขวาข้างเข่าเอ้าพอสักพักเอ้ยข้างซ้ายก็เป็นพอประมาณฮาล์ฟนะฮะโอ้เจ็บหมดเลยแล้วเขาพันเทปอ่ะพันจนผมแบบเหมือนมัมมี่พันจนแบบแต่ก็เข้าเส้นชัยนะแล้วว่าเข้าเส้นชัยได้ก็แบบว่าไม่เอาละ ไม่เอาแล้วไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเลิกแล้วก็ไปกินข้าวกันพี่ป๊อกอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็ไม่รู้อะไรอ่ะกลุ่มพวกนักวิ่งนี่อันตรายมากนะครับเขาจะคุยอะไรกันก็ไม่รู้ฮะมันมีเหรียญอันนึงพี่ป๊อกจำได้ไหมจำได้มันมีเหรียญอันนึงนะเหรียญอันเนี้ยนะถ้าเราวิ่งที่นี่ใช่ไหมวิ่งที่นี่วิ่งที่นี่วิ่งที่นี่รวมกันนะมันจะได้เหรียญใหญ่ๆเรียกพอนเดอร์ลิงพอนเดอร์ลิงคืออะไรเหรอพอนเดอร์ลิงก็ยังไงไปวิ่งนิวยอร์กวิ่งโตเกียวมันคือเวิลด์เมเจอร์เหรอๆๆ6 อันเอาเดี๋ยวดิเรียบร้อยครับไอ้เรื่องที่คิดไว้เมื่อวานลืมหมดแล้วลืมเพลินไปหน่อยก็นั่นแหละครับหมดเลยที่วิ่งตอนเจ็บทุกอย่างมาชุมนุมกันนี่คือจริงๆผมถามตัวเองมันคืออะไรผมว่าจริงๆมันคือกุศโลบายที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขในแต่ละวันนะคือสำหรับผมเนี่ยคนถามผมว่ามาราธอนมันคืออะไรเหรอมันคือการทำให้ชีวิตมีคุณค่ามีความหมายค้นหาบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ไหมผมรู้สึกว่ามาราธอนมันคือการออกแบบให้ชีวิตมีกิจกรรมบางอย่างให้เรามีความหมายในการตื่นขึ้นมาว่าทำไมเราต้องนอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นไปซ้อมเนี่ยมันคือการทำให้ชีวิตมีความหมายที่เราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยอีก6 เดือนเราจะไปนะเราจะต้องซ้อมเราจะต้องอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือข้อดีมาราธอนโอ้นี่ครบถ้วนเลยคำนี้นอกจากอันนี้นะอีกอย่างนึงของพี่ซุปเมย์ชอบมากและเมย์ก็ติดตามตลอดทุกครั้งที่พี่ซุปจะไปมาราธอนพี่ซุปจะต้องมีใครบางคนไปเตรียมอาหารว่าเมย์ชอบเรื่องนี้มากแล้วเมย์จะคอยดูว่าเอ๊ะรอบนี้พี่ซุปไปที่นี่พี่ซุปจะทานอะไรตอนโหลดพี่ซุปเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคืออย่างเงี้ยคือผมเอาพูดไงดีคือผมไม่ได้มองความเป็นเลิศนะคือสำหรับผมอะสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคือการเข้าเส้นชัยโดยที่เรื่องเวลาเป็นเรื่องรองคือผมอยากเข้าเส้นชัยผมต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ผมมีความมั่นใจเหลือเกินว่าไอ้วันที่ผมเข้าเส้นชัยเวลาวินาทีที่ผมเข้าเส้นชัยอ่ะผมอาจจะดีใจมากกว่าคนที่ได้ที่2เองนะเพราะว่าเค้าพ่ายแพ้ไงแต่สำหรับผมอ่ะที่1ผมเข้าเส้นชัยผมก็ชนะแล้วไงดังนั้นผมไม่ได้สนใจเรื่องเวลามากนะผมจะกำหนดกรอบหลวมๆเช่นเอาวิ่งใกล้ๆ6 ชั่วโมงคือข้อดีของผมอ่ะผมสตาร์ทไว้7:18 ไงดังนั้นน่ะอะไรก็ตามไม่น่าจะเร็วแบบนี้อันนี้ไปสุดแล้วไงอันนี้ไปสุดแล้วก็ครั้งที่2ก็วิ่งได้6:37อะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะดีไซน์ผมเป็นคนหิวฮะผมหิวคือแบบผมจะหิวเร็วมากอ่ะแล้วผมกลัวน้ำย่อยออกผมก็จะดีไซน์ว่าโล10เราจะหลอกล่อเพื่อนที่ไหนเอาอะไรโล10เรายังมีของตุนมีแซนด์วิชตุนผมตุนทีไปมาราธอนมีแซนด์วิชนะมีแซนด์วิชตุนโอ้โหผมซื้อผมสมมุติว่าตี3กว่าเงี้ยผมวิ่งไปที่ไอ้ร้านที่ขายอาหารที่เขาเปิด24ชั่วโมงผมก็ตุนแล้วผมก็มาหั่นเอาแรปผมก็ดีไซน์ว่า6โลแรกผมกินคำนี้นะอีกโล15ผมกินคำนี้แล้วก็ไอ้ครั้งสุดท้ายที่ผมวิ่งเนี่ยคือตอนนี้ผมวิ่งมาแล้ว6มาราธอนนะครับเมเจอร์นี่ครบแล้วไม่ครบครับขาดบอสตันจริงๆถ้าไม่มีโควิดเนี่ยก็น่าจะได้ไปบอสตันแล้วผมวิ่งนิวยอร์กไปต่อที่เบอร์ลินไปชิคาโกไปโตเกียวแล้วก็ไปลอนดอนแล้วผมก็มาซ้ำที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมวิ่งต่อเนื่องครับทุกที่ผมเดินสลับวิ่งนะครับเดินสลับวิ่งแล้วก็ไอเนี้ยนิวยอร์กเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะวิ่งต่อเนื่องผมจะลองดูว่าผมวิ่งต่อเนื่องได้ไหมก็ปรากฏว่าผมทำได้เวลาเท่าไหร่ครับนิวยอร์กล่าสุดเวลาผมวิ่งได้1:59น้องเลยพี่ถามเรื่องมินิมาราธอนหรือเวลาผมได้5:37โดยการวิ่งตลอดแต่พี่บอกมันคือผมจะตอบคำถามหมอเมย์นะครับแต่ผมพักกินข้าวเนี่ยประมาณ40 นาทีจริงๆทั้งนั้นแสดงว่าเวลาดีนะมันแต่ถ้าไม่พักผมอาจจะไม่ได้เวลานี้นะมันก็คือมันพักผมยืดไปเรื่อยครับเช่น10 โลผมก็กระย้างหมด2 นาทีแล้วผมก็วิ่งต่อแล้วอีก10 โลผมก็ยืดแล้วอีก10 โลผมก็ไปต่อแล้วก็จะมีเพื่อนมาดัก2 จุดครับที่จุด21กับจุด30กว่าจะมีเบอร์เกอร์มาเบอร์เกอร์พี่ป๊อกต้องเห็นภาพใน Facebook ของพี่ซุปคือเบอร์เกอร์คือชิ้นใหญ่มากแล้วคือมีหน้าตาพี่ซุปคือมีความสุขมากกับการได้แบบกัดเบอร์เกอร์แต่นั่นก็อาจจะเป็นตรงกับนิสัยเราที่เราเตรียมไปคือผมสนุกกับสิ่งที่ผมทำครับรู้สึกได้เลยว่าผมก็โอเคผมโอเคคือตอนที่ผมไปที่ญี่ปุ่นน่ะก็มีพี่ๆมีใครมาเชียร์ผมก็กินผมกินประมาณ18 นาทีผมคุยกับเขาแล้วคนที่มาด้วยว่าทำไมไม่ไปวิ่งจะอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนคือแบบเขาก็งงว่าคนอื่นวิ่งไม่หยุดไงแต่ผมก็อยู่ของผมเงี้ยก็คือผมก็อย่างที่บอกคือว่าเขามีคัทออฟบอกว่าไม่เกินเท่าไหร่ถ้าผมแค่ไม่เลยคัทออฟผมก็โอเคแล้วอะคือผมมองว่ามาราธอนสำหรับผมเนี่ยเอาตรงๆคือถ้าในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยอะผมไม่สามารถจบมาราธอนได้เพราะว่าด้วยสภาพร่างกายผมไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์นักดังนั้นด้วยอากาศร้อนแบบนี้ผมไม่ไหวหรอกผมไม่น่าจะรอดแต่ตอนที่ผมไปวิ่งครั้งสุดท้ายที่นิวยอร์กเนี่ยคือผมมองเงี้ยอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ อุณหภูมิดีมากครับอุณหภูมิมัน8อะไรเงี้ยประมาณ8ประมาณ10คือผมกับเพื่อนเนี่ยคุยกันว่าเราจะต้องไปเที่ยวอยู่แล้วปีนึงเรามีไปเที่ยวครั้ง2ครั้งเนี่ยเราก็เปลี่ยนการท่องเที่ยวทั่วไปเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการออกกำลังกายด้วยการไปมาราธอนดังนั้นนี่ก็คือความตั้งใจของเราทีนี้พอมันไปวิ่งเนี่ยเราสนุกนะฮะเราสนุกแล้วเราก็แบบว่าคืออย่างนี้ฮะสมมติว่าเราจะวิ่งมาราธอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราต้องซ้อมแต่เดือนมีนาเมษานะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นการเมนเทนตัวเองที่ดีมากเลยให้เราแบบออกแบบตัวเองวางแผนตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงมากพอที่จะลงสู่สนามมาราธอนนะแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยใช่ๆแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยเพราะพอวิ่งจบแล้วมันก็บันเทิงแล้วครับมันก็ไปเรียนรู้เปิดหูเปิดตาไปเที่ยวกันเงี้ยครับถ้านับแล้วเนี่ยตั้งแต่พี่ซุปออกมาวิ่งแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์กับสิ่งที่คิดไว้ตอนแรกมั้ยครับจริงๆแล้วผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยว่าคนเราเกิดมาเพื่อมีประโยชน์และมีความสุขแล้วก็ดูแลคนที่เรารักทีนี้เนี่ยไอ้การที่เราจะมีประโยชน์มีความสุขแล้วก็ดูแลคนที่เรารักได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นบนร่างกายที่สมบูรณ์ทีนี้ถ้าหากว่าเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สมบูรณ์เนี่ยแทนที่เราจะดูแลคนที่เรารักเนี่ยเรากลับกลายเป็นภาระของคนที่รักเราผมว่าตรงนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ผมว่ามนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องสุขภาพดีมันเป็นสิ่งที่ต้องทำให้สุขภาพดีคือไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นภาระคนอื่นผมก็เลยพยายามที่จะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีก็ดังนั้นมันก็มาลงตัวกับวิ่งฮะคือจริงๆผมเคยแอนตี้การวิ่งมาโดยตลอดนะครับจริงๆครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมชอบปั่นจักรยานผมชอบปั่นจักรยานแล้วผมก็ปั่นได้ดีนะถ้าเทียบกันเนี่ยในการปั่นจักรยานกับการวิ่งเนี่ยผมปั่นจักรยานได้ดีกว่าหมายถึงว่าถ้าเอา performance นะได้ดีกว่าแต่ที่ผมต้องมาวิ่งเพราะว่าแฟนผมวิ่งแล้วมันไม่งั้นมันลำบากมากครับคนนึงไปทางคนนึงไปทางเนี่ยแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่คุ้นกันอยู่กับการวิ่งแล้วผมก็จะแอนตี้เพราะผมรู้สึกว่าคนชอบมาพูดว่ามีรองเท้าคู่นึงก็วิ่งได้แล้วคือมันเรายิ่งแบบคิดสวนเลยไงอะไรนักหนาวะนึกออกว่าคือแบบนึกคือมันมีความรู้สึกนี้อยู่แล้วก็มีวันนึงวิ่งคือซ้อมวิ่งไปได้วันปีนึงแล้วนะครับวิ่งอยู่พี่นงวิ่งมาประกบเป็นไงซุปความรู้สึกที่เรามีความสุขกับการวิ่งเนี่ยมันเท่ากับปั่นจักรยานหรือยังพี่ลงถามนะแล้วพี่ก็ตอบว่าไม่เท่ากับพี่จักรยานสนุกกว่าพี่นงก็โชว์ออกไปแต่หลังจากนั้นน่ะอีกปีนึงเนี่ยผมรู้สึกนะอ๋อแสดงว่าวันที่พี่นงถามยังเฉยๆรู้สึกครับผมยังรู้สึกว่าผมก็ทำเป็นกิจกรรมครอบครัวเพราะว่าพี่วิ่งผมก็วิ่งเพราะว่าก็ต้องตื่นมาด้วยกันบางโอ้โหหมอเมย์ครับเวลาที่ซ้อม30โลอ่ะต้องเริ่มสตาร์ท 4:30 น. นะครับ 4:35 น. เงี้ยสวนลุมต้องตื่น 3:30 น. เพราะว่าเราช้าครับเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าเพสของเราช้ามากครับดังนั้นมันจะใช้เวลาเยอะมากมันใช้เวลาเยอะมากเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาวิ่ง 2.5 โลที่สวนลุมแล้วบางคนเขาไม่พักอะผมพักทุกรอบไงผมพักทุกรอบดังนั้นเนี่ยเราช้าถ้าเราเริ่มช้าเนี่ยเราจะเสร็จสายมากผมเคยเสร็จซ้อมเสร็จประมาณ 11:00 นกว่า30โลใช่ครับพี่คือวันนั้นเนี่ยเกือบโดนจักรยานชนตายเพราะว่าจักรยานมันเป็นเวลาของเขาแล้วคือแล้วมันช้ามากดังนั้นก็ต้องตื่นแต่ 3:30 นต้องตื่นละมาเตรียมที่จะวิ่งถ้านับแล้วเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้พี่ซุปวิ่งไปแล้วกี่มาราธอนก็6มาราธอนครับผมวิ่งไปแล้ว6มาราธอนก็คือนิวยอร์กแล้วก็ต่อด้วยเบอร์ลินชิคาโกโตเกียวแล้วก็ลอนดอนแล้วก็ซ้ำนิวยอร์กอีกทีนึงจากทั้งหมดที่พี่ซุปพูดเนี่ยดูเหมือนเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆเลยแสดงว่าท่านใดที่กำลังฟังพี่ซุปอยู่เนี่ยก็สามารถจะทำตามได้โดยเริ่มต้นด้วยการเดินสลับวิ่งคือผมมองอย่างนี้ฮะว่ากับบางคนที่เขามีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วเขาก็ออกกำลังกายมาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะวิ่งเลยก็ได้นะครับวิ่งเลยก็ได้แล้วก็ลองคุยกับคนที่มีความรู้เพราะว่ามันจะมีโปรแกรมสำหรับการฝึกวิ่งอยู่ว่าอาจจะเริ่มต้นวิ่งกี่กิโลวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่เงี้ยแต่สำหรับคนที่มีพื้นฐานประมาณผมว่าถ้าการวิ่งยังเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันยากและไม่สนุกเนี่ยลองเริ่มจากการเดินสลับวิ่งฮะก็อาจจะเดินสัก300เมตรก่อนแล้วก็วิ่ง200เมตรทำแบบนี้สลับกันไปแล้วก็ดูตัวเองสัก1สัปดาห์แล้วเมื่อเราจะบอกตัวเองได้เราจะจับความรู้สึกได้ครับว่าเฮ้ยมันวิ่งเหนื่อยน้อยลงเนี่ยเราก็จะปรับระยะการวิ่งให้มากขึ้นแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งมันจะวิ่งต่อเนื่องได้คือผมเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่ผมวิ่ง5กิโลได้นี่ผมภูมิใจมากนะผมเชื่อว่าปริมาณความภูมิใจเนี่ยใกล้ๆคลิปโชเก้เบรกเรคคอร์ดเลยนะครับผมคือเอ้าใครจะมาเถียงผมใช่ไหมมันผมรู้สึกของผมจริงอ่ะคือผมรู้สึกมากโอ้โหผมวิ่ง5กิโลได้โดยไม่เดินเลยไม่หยุดเลยผมนี่มีโค้ชหลายคนนะครับซึ่ง โค้ชแต่ละคนก็ผมพูดไปปุ๊บเขาก็จะเสื่อมเสียนะครับเพราะว่ามีผมเป็นลูกศิษย์พี่นงเนี่ยพาผมเข้าวงการแล้วผมก็เรียนกับโค้ชโยเนี่ยมีวันนึงผมอยากวิ่ง 5K ให้ได้ต่ำกว่า30นาทีผมก็มาตั้งใจผมตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยนะครับนอนไป2ชั่วโมงแบบตื่นเต้นมากแล้วก็โยเขาบอกว่าให้ผมไปซ้อมก่อนรอบนึงให้ผมวอร์มร่างกายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดเต็ม5กิโลเพราะเขามาไกลเขามาจากรังสิตพอผมซ้อมเสร็จปุ๊บเอาโยมารอแล้วผมก็ถามว่าพี่ซุเขาถามพี่ซุพร้อมไหมครับพร้อมครับคือมันต้องเพส5หน่อยจะต่ำ30ได้ใช่ไหมครับผมก็ถามว่าโยวิ่งกับพี่ใช่ไหมวิ่งด้วยกันครับโยไปวอร์มสักหน่อยไหมคือแวบในความรู้สึกเราเดี๋ยวจะซีเกมอีก2เดือนเกิดมาวิ่งกับเราแล้วเจ็บอ่ะเอ้าแล้วคือคนย้อนกลับมาเอ้าเจ็บเพราะว่ามันไม่ไปพาพี่ซุปซ้อมวิ่งเรารู้สึกผิดไงแต่คำตอบที่โยทินตอบเราก็คือเพจที่พี่จะวิ่งนี่คือเพจซ้อมผมนะครับเป็นวอร์มอัพโอเคคือไปไอ้ที่เราวิ่งสุดชีวิตเนี่ยคือเขาวอร์มวันนั้นเนี่ยผมวิ่งแล้วผมก็ถามโยแล้วเราถ้าวิ่งกลับมาแล้วพักกินน้ำได้ไหมพักไม่ได้ครับต้องวิ่งต่อเลย5โลคือเกิดมาไม่เคยวิ่งต่อ5โลฮะแล้วพอจังหวะที่วิ่งมา 2.5 ใช่มั้ยเพื่อนถือน้ำโอ้โหผมเห็นเลยถือน้ำเกลือแร่ขวดนึงอีกคนถือน้ำเปล่าผมวิ่งเอามือขวาจับน้ำเกลือแร่มือซ้ายจับน้ำเปล่าเอาน้ำเข้าปากปุ๊บมันไม่เข้าน้ำมันติดคอคือไม่เฮ้ยผมเอาใครไปลองดูนะคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันผมไม่เคยซ้อมแบบนี้ฮะผมไม่เข้าใจพี่ผมไม่เข้าใจมันไม่เข้าปากวับมันไม่เข้าคือเราก็ไปต่อหูไม่ไหวจนไป4โลนะเพื่อนก็มาวิ่งประกบอีก2คนบอกพี่ต้องไปนะถ้าหากว่าพี่ยอมตอนนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดมันจะสูญเสียหมดเลยนะโอ้บิ้วกันมากคืออารมณ์แบบเหมือนจะได้เหรียญทองโอลิมปิกอะจนวิ่งเข้าเส้นชัยปุ๊บทำได้แล้วก็ภูมิใจยินดีคือผมเวลาเท่าไหร่ครับเวลาประมาณ17นาทีครับพี่หมายถึงรอบ อันนี้ทางผมเลยพี่ไอ้เรื่องใช้ปากวิ่งเนี่ยคือ คือทางผมเลยเวลาผมได้28นาที30วิอะไรประมาณนี้ก็แสดงว่าต่ำกว่า30ก็ตามเป้าฮะNo you can จริงๆถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะทำได้คือเราต้องเชื่อเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ดีผมวิ่งเลยนะผมก็ต้องซ้อมวิ่งก็ซ้อมมาก่อนผมซ้อมมาก่อนแล้วคือผมซ้อม 2.5 โลก่อนเอ้ย 2.5 โลผมวิ่งได้ต่ำกว่า15นาทีดังนั้นเนี่ยถ้า5โลมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้28แถวๆเนี้ยใช่มั้ยฮะคือมันต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้คือถ้าเราเชื่อเราทำได้เนี่ยเราจะพยายามทำให้มันสำเร็จผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่วิ่งหรอกมันก็คือชีวิตเราอะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้แล้วเราจะทำได้แต่ทั้งหมดเลยก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นด้วยเพื่อนๆโค้ชอะไรถูกต้องไหมครับใช่ครับคือทุกอย่างเลยครับคือแต่ละโค้ชแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นข้อดีที่แตกต่างกันอย่างล่าสุดผมก็เรียนกับโค้ชเดี่ยวไอ้ผมพูดอย่างนี้โค้ชจะเสื่อมเสียพูดได้ครับพูดไปแล้วก็คือโค้ชเดี่ยวเขาจะมีหลักในการสอนคือโค้ชผมมาเริ่มวิ่งต่อเนื่องกับโค้ชเดี่ยวนี่แหละเพราะว่าโค้ชเขาประกบแล้วก็พาวิ่งวันที่ผมวิ่งซ้อมครั้งแรกได้30กิโลโอ้โหวันนั้นผมดีใจมากนะผมดีใจมากแบบเป็นระยะยาวมากผมไม่เคยวิ่งได้30กิโลแบบต่อเนื่องนะทุกทีมันจะเดินสลับวิ่งไงคือเดินสลับวิ่งเนี่ยผม 42.195 ผมได้แล้วแต่วิ่งต่อเนื่องผมไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าผมทำได้ผมยังคิดด้วยซ้ำว่าผมจะไม่มีวันทำได้แต่พอมาถึงวันนึงผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากทำได้ผมอยากวิ่งมาราธอนคือผมนะตั้งใจว่าบอสตันมาราธอนเนี่ยจะเป็นมาราธอนที่ผมไม่เดินดังนั้นเมื่อผมอยากทำได้แล้วผมเชื่อผมจะทำได้ผมต้องซ้อมผมต้องออกแบบผมต้องวางแผนไงและไอ้วันแรกที่เราสามารถทำได้ที่30กิโลอ่ะโอ้มันมั่นใจเลยนะว่าเฮ้ย 42.195 ผมก็ต้องได้ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้การวิ่งเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นมันทำให้มันเป็นการเติมต้นทุนชีวิตพลังชีวิตให้ตัวเองซึ่งผมคิดว่าสำหรับผมวันนี้ผมเจอว่าการวิ่งมันเติมให้ผมได้แต่กับคนอื่นมันอาจจะเป็นการว่ายน้ำอาจจะเป็นการปั่นจักรยานอาจจะเป็นการเล่นแบดคือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ต้องค้นหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่มันทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็จงทำสิ่งนั้นนะเพราะมันคือการเติมพลังชีวิตให้กับเรานอกจากสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยพี่ซุปรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยได้พาพี่ซุปไปพบกับอะไรบ้างครับผมได้เจอมิตรภาพครับคือผมไปสวนลุมวันแรกนะคือวันแรกที่ไปเนี่ยวันนั้นมันเป็นตอนเย็นวันหนึ่งซึ่งผมนัดพี่นงไว้ 5 โมงเย็นแล้วผมเนี่ยไป 5 โมงครึ่ง ไม่รู้สึกละอายใจแทนผมไหมครับคือรถมันติดผมก็แบบโอ้โหนี่ให้เขามาสอนวิ่งแล้วเข้ามาช้าครึ่งชั่วโมงก็โทรไปหาพี่นงครับผมช้าครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรมาเลยพี่รอคือพี่นงนี่แบบผมไม่รู้แกไม่เคยโกรธใครนะในชีวิตทำไมแกเป็นคนดีอย่างนี้คือแบบคือผมงงมากเลยนะแบบแกคือพี่นงเนี่ยผมจับหลักได้อย่างหนึ่งนะถ้ามีใครสักคนอยากวิ่งนะแกจะมาสอนแกจะมาให้ความรู้แกคือเหมือนผมรู้สึกว่าแกอยากให้คนสุขภาพดีแล้วผมก็ไปถึงจังหวะแรกแกก็พาไปที่ไอ้ลานยืดเหยียดนะฮะตรงโค้งตาหวานนะก็ยืดเหยียดอยู่จังหวะนั้นน่ะผมมีความสงสัยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าตรงนี้เซตอัพหรือเปล่าผมเพราะพี่นงแกอยู่ในวงการบันเทิงด้วยไงผมไม่รู้แกเซตแบบว่ามีเอ็กซ์ตร้าหรือเปล่าคือ จังหวะที่แกสอนยืดเหยียดอยู่สักพักอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผมดูแล้วว่าน่าจะเพิ่งผ่าตัดสมองอ่ะร่างกายซีกหนึ่งเนี่ยไม่ปกติแล้วก็พยายามเดินแบบพยายามเดินอ่ะเพื่อให้ร่างกายมันได้ใช้อ่ะแล้วสักพักก็เห็นแบบผู้ใหญ่อายุ70กว่าวิ่งแซงเด็กหนุ่มสาวอ่ะวิ่งแบบด้วยความเร็วอ่ะผมก็แบบว่าเฮ้ยนี่เขากำลังบอกแล้วว่าเราจะเป็นใครในภาพที่เราเห็นหรือเปล่าคือเนี่ยคือผมแวบแรกผมคิดในใจว่าเฮ้ยเราจะเป็นใครแต่ไอ้ใจที่แบบจับผิดผมว่าพี่นงเอ็กซ์ตร้าเปล่าวะพี่พูดง่ายพี่ซุปกำลังจะมองว่าภาพที่อยู่ข้างหน้านั่นน่ะมันมี2อย่างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมฮะคือเราจะเลือกเป็นใครคือแล้วเนี่ยคือไอ้เรื่องมุกตลกผมตัดทิ้งก่อนนะผมว่าไม่ได้มีการเซตอัพหรอกเนี่ยคือภาพจริงนะภาพจริงคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ย2อย่างคือ1เราจะเลือกเป็นใครเราจะเป็นใครในอนาคตนี่ข้อแรกกับข้อ2เนี่ยณวันนี้เราเลือกได้วะเราเลือกได้แล้วแต่ว่าบางคนเลือกไม่ได้แล้วนะ บางคนเลือกไม่ได้แล้วดังนั้นเราจะไปยังไงอ่ะ คือตอนนี้โอกาสอยู่ในมือเราไงถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยในอนาคตเรามองย้อนกลับมาเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นผมก็รู้สึกว่าเราก็พยายามจะมีสุขภาพที่ดีที่จริงวันนั้นเนี่ยเขาสองคนต่างคนต่างมาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราที่ไปวันแรกๆเนี่ยทำให้มองเห็นภาพเหล่านั้นเองถูกต้องไหมครับพี่สุเราเห็นเองแล้วถ้าผมว่าพี่ป๊อกกับมัมมี่ก็จะเห็นที่สวนลุมก็จะเป็นแบบนี้มากเลยใช่ก็จะเห็นแบบผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยเร็วใครคนที่เรารู้จักยันพี่อนันต์เนี่ยพี่อนันต์เนี่ย67วิ่งเร็วมากเขาไม่ใช่65เหรอ67เลยใช่ไหมผมว่า66 67ประมาณนี้ถ้าผมพูดผิดก็ผมขอโทษด้วยแต่แปลว่าพี่อนันต์วิ่งเก่งมากแกวิ่งมาราธอนเร็วมากเนี่ยเราก็รู้สึกว่านี่คือแรงบันดาลใจว่าผู้ใหญ่ที่อายุประมาณนี้ยังแข็งแรงได้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆคนที่แบบว่าตื่นมาแต่เช้าเพื่อต้องการจะมีสุขภาพดีผมว่ามันเป็นมิตรภาพบนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีคือแต่ละคนก็จะมาทักทายกันผมรู้จักเพื่อนๆเยอะมากที่สวนลุมนะครับคนที่ผมคำว่าเพื่อนคือว่าเพื่อนใหม่ครับเพื่อนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในวิถีชีวิตไม่มีทางเจอเขาเลยแต่ว่าสวนลุมพาเรามารวมกันมันคือคนที่มีสไตล์มีไลฟ์สไตล์คล้ายกันคือคนที่ตื่นเช้าคนที่รักการวิ่งและคนที่อยากมีสุขภาพที่ดีมารวมตัวกันก็ทำให้ผมได้มีเพื่อนใหม่มากมายที่นั่นนะซึ่งบางคนเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จักอาชีพด้วยซ้ำคุยกันแต่เรื่องวิ่งบางคนยังไม่รู้เลยพี่ ตอนนี้ยังไม่กล้าถามเลยว่าทำอะไรนะ ก็รู้แต่ว่าอ๋อโอเคอะไรเงี้ยคือบางคนก็คุยบางคนก็แค่รู้ว่าก็มาวิ่งเงี้ยใช่ก็กลายเป็นสังคมสุขภาพดีพี่ซุปครับมีคำหนึ่งที่พูดว่าถ้าเราวิ่งหนึ่งคนจะมีคนรอบข้างอีก5คนสุขภาพดีคำพูดเนี้ยพี่ซุปประสบเรื่องนี้ไหมมองมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคือผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยคือเอาตัวผมเป็นหลักก็แล้วกันเพราะว่าพอเราเห็นเพื่อนเรามีวิถีชีวิตแบบนี้แล้วเรารู้สึกชื่นชมศรัทธาเราก็อยากจะเป็นอย่างเขาในขณะเดียวกันพอเรามีความชื่นชอบแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีเนี่ยอย่างน้องๆที่อยู่ในออฟฟิศผมก็จะมีเป็นเชิงสวัสดิการนะครับเช่นว่าถ้าใครจะไปวิ่งที่ไหนเราจะช่วยดูแลให้สมัครวิ่งงานนี้ออกให้ฟรีนู่นนี่นั่นคือเพราะเราอยู่ด้วยกันยังรับพนักงานอยู่ไหมครับ พี่สนใจเป็นประธานบริษัท ไม่เอางานแล้วคือพอเราอยู่ด้วยกันเราก็อยากให้เขามีสุขภาพที่ดีเพราะว่าเขาทุ่มเทกับงานเขาตั้งใจในการที่จะทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นโบนัสทางความรู้สึกก็คือการมอบสุขภาพที่ดีให้กับเขาแต่ประเด็นตรงนี้คือว่าเราไม่ได้สามารถให้เขาได้ 100% นะครับเราให้ในเชิงของเรียกว่าช่องทางในการที่จะไปมีสุขภาพดีแต่น้องๆก็ต้องลงมือทำเราก็พยายามทำตรงนั้นอยู่ผมเชื่อว่าเป็นอย่างที่พี่ปอกพูดครับเมื่อเรารักสุขภาพคนที่อยู่รอบตัวเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยไม่เห็นตั้งแต่พี่ซุปทำรายการแรกแล้วก็น้องๆของพี่ซุปก็มาออกกำลังกายเยอะขึ้นโดยที่พี่ซุปก็เป็น ต้นแบบเองด้วยแล้วพี่ซุปทำงานเยอะมากทำงานดึกมากไม่อยากรู้เหมือนกันว่าพี่ซุปแบ่งเวลายังไงไปซ้อมบางวันไม่รู้มาว่าพี่ซุปตีสองยังอัดแต่เช้าก็เจอที่สวนลุมคือเราอย่างนี้ฮะคือพอการวิ่งมันมีความหมายกับเราอ่ะในที่สุดอ่ะเราต้องหาลู่ทางเพื่อได้วิ่งเราก็ต้องออกแบบเช่นว่าวันนี้เลิกตีสองพรุ่งนี้ก็ไม่ควรวิ่งก็จะเป็นวันพักแล้วก็ออกแบบคือเราต้องจัดตารางขึ้นใหม่เช่นคือผมเนี่ยวันที่จะไปมาราธอนเนี่ยวันที่จริงจังมากๆนะครับผมเทรน2วันวิ่ง4วันก็คือ6วันแล้วก็พัก1วันแล้วก็จะหาหมอกายภาพ8วันใน1สัปดาห์ผมหาทุกหมอฮะผมไปทุกวงการคือหมอเมฆกับผมนี่เราคุ้นชินคือจะบอกว่าถ้าพี่ซุปส่งข้อความมาเมื่อไหร่คือว่างทันทีมาได้เลยเพราะว่ารู้ว่าพี่ซุปจะยุ่งมากคือถ้าเราไม่ได้มีสล็อตเวลาให้ถึงแน่นจริงเรียนพี่ซุปตรงนี้เลยนะคะถ้าพี่ซุปจะเข้ามาคือแน่นเมื่อไหร่ปั๊บยังไงเบรกเคลียร์น้องให้บอกเดี๋ยวดูพี่ซุปก่อนเขาเวลาพี่ซุปวันที่ผมจบจากนิวยอร์กครับพี่ป๊อกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมคืออะไรรู้ไหมคือขาผมเนี่ยจับตรงไหนก็เจ็บ คือผมยังงงตัวเองว่าผมทำไมโตขนาดนี้ผมถึงไม่เข้าใจคือผมปั่นจักรยานแล้วเวลาที่ผมยืดเนี่ยวิธียืดของผมคือผมเอาขาขึ้นมาดึงเนี่ยประมาณ5วิข้างนึง5วิอีกข้างนึงแล้วผมว่านี่แหละคือการยืดแล้วผมก็ปั่นเลย ผมก็ปั่น100โลปั่น48โลอะไรของผมเนี่ยแล้วผมก็ดึงอีกข้างละ5วิแล้วผมก็ถือยืดแล้ว จบจากที่นิวยอร์กอ่ะปัญหาคือว่ากดเจ็บไปหมดแล้วมันเจ็บควอดมันเจ็บหมดเลยอ่ะหมอเมย์ก็ช่วยเมตตาผมหมอเมย์ก็เอาอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกเข็มใช่ไหมหมอ วันนั้นผมจับด้วยนะหมอเมย์เขาจับแกจับตรงไหนมันตึงเขาเรียกอะไรมันมีทริกเกอร์ใช่ไหมทริกเกอร์พอยแกจับเจ็บไหมคะเจ็บโอ้ยอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายทั้งหมดแล้วแกก็แต้มแปดแล้วแกก็จิ้ม เพื่อจะเคลียร์ออกมาเนี่ย คือจะกลับมาที่บ้านผมนั่งจับอะทั้งหมด42จุด เท่าระยะมาราธอน ดีเนี่ยผมคิดในใจดีนะผมไม่ลงอัลตร้า ถ้าลงอัลตร้านี่โอ้โหตาย แต่ที่จริงแกมาร์กแบบอัลตร้าไว้แต่แกจิ้มแค่42นี่เป็นเมตตามากแต่มันหายนะครับคือมันไม่คือผมว่ามันคืออาจจะเป็นช่องทางลัดช่องทางหนึ่งไม่งั้นน่ะอาจจะต้องยืดไปหรืออะไรบางอย่างคือตั้งแต่นั้นน่ะผมช่วงเวลานั้นผมก็หายความตึงไปเลยแต่ก็คือเราก็พักออกกำลังแล้วก็พยายามยืดเหยียดก็ต้องคือพูดง่ายคือต้องคราวนั้นมันสะสมมาหมอเมย์มันสะสมก็ต้องวางแผนนั้นหมายถึงว่าพอพี่ก่อนไปหลังจากจบแล้วถ้ามันบาดเจ็บจริงๆเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะอยากจะพี่ชุบพูดตรงใจเมย์เลยมันคือทางลัดถามว่ามันลัดจริงไหมมันลัดจริงแหละค่ะแต่ว่าเราก็ต้องไม่ให้มันเกิดบ่อยแล้วก็ซ้ำเราจะไม่ให้โศกนาฏกรรมเกิดกับเราบ่อย ใช่ไหมคะคือตอนที่ไปดูเชื่อบ้ากล้ากล้า 2215แล้วพี่ตูนโดนจิ้มไง คนก็ร้องไอ้โอ้ยสงสารพี่ตูนเนี่ยผมไม่คิดในใจนะผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนจำนวนน้อยในโรงบอกผมรู้พี่ตูนเจ็บแค่ไหน แต่มันคุ้มฮะมันคุ้มจริงๆไปบอกคนไข้อยู่บ่อยๆค่ะว่ามันเป็นการเรียนรู้ร่างกายของเราเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่เราทำมาแล้วว่าที่ผ่านมาเราทำมามันถูกหรือมันผิดมันไม่มีอะไรผิดหมดแต่ก็ไม่ได้ถูกซะทุกอย่างนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะอยากให้คนไข้ทุกคนแหละมองย้อนกลับไปเหมือนตัวเมย์เองกลับมาจากโป่งแยงก็เจ็บเหมือนกันก็ลงนั่งยองซ่วมไม่ได้อยู่ประมาณอาทิตย์กว่านั้นเราก็เรียนรู้ร่างกายของเราเหมือนกันค่ะคุณจะให้พี่ซุปขีดล้างแขนแล้วก็ล้างแขนใช่ไหมคะไม่ผมว่าอันนึงที่สำคัญมากนะคืออย่าเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดคือถ้าสมมุติว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนวิ่งเร็วกว่าทำไมเราวิ่งช้าเอ๊ะทำไมเพื่อนยังไม่เหนื่อยเราเหนื่อยทำไมเพื่อนไม่ตึงเราตึงเนี่ยคือคิดแบบนี้แล้วมันไม่มีคำตอบคือผมว่าต้องเทียบกับตัวเองคืออย่างเช่นว่าเอ๊ะเราตึงน้อยลงเราก็ต้องหาใจว่าทำไมเราตึงน้อยลงอ๋อเพราะเรายืดมากขึ้นเราวิ่งถูกต้องมากขึ้นแล้วเราฝืนน้อยลงคือมันจริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลเสมอผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีคำตอบนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราพยายามไม่ใช้อารมณ์เนี่ยเราใช้เหตุผลเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มากเราสามารถที่จะค้นพบคำตอบได้ด้วยตัวเองครับถ้าวันนี้มีใครบางคนอยากจะเริ่มต้นวิ่งพี่ซุปมีอะไรอยากบอกเขาบ้างครับคือผมบอกอย่างนี้ครับว่าเขาน่าจะหาใครสักคนหนึ่งที่มีความเข้าใจเรื่องวิ่งแล้วก็ลองให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนให้คำแนะนำเพราะว่าจริงๆผมว่ามันคือทางลัดคือสิ่งที่ผมพบกับตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับตอนเรายังเด็กอะเราวิ่งได้แล้วเราก็ ไม่รู้สึกว่าการวิ่งจำเป็นต้องเรียนแต่เมื่อผมเริ่มวิ่งตอนอายุเลย40อ่ะร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแล้วฮะมันคำว่าไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เรื่องของปอดหรือหัวใจนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่มันตึงแล้วมันอาจจะทำให้องศาการวิ่งเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งซึ่งให้ความรู้เราในการที่จะอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดทั้งก่อนและหลังรวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นในการวิ่งนะว่าการวางเท้าการลงน้ำหนักหรือว่าวิธีการหายใจต่างๆเป็นอย่างไรผมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองหาคนที่เรารู้จักให้คำแนะนำหรือจริงๆแล้วตอนนี้มีคลิปออนไลน์เยอะมากนะครับที่สอนเราให้เราได้รู้ว่าวิธีการวิ่งพื้นฐานเป็นอย่างไรผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นผมว่าทุกอย่างเริ่มต้นด้วยเบสิกการวิ่งก็จำเป็นต้องมีเบสิกแต่สิ่งที่ผมมองไปมากกว่านั้นคือว่าตอนนี้การวิ่งบูมทุกคนก็มองว่าการวิ่งดีมีประโยชน์แต่ผมมองว่ากับบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องวิ่งนะบ้านอาจจะอยู่ไกลมากไม่มีสนามนะก็ลงไปดูว่าในละแวกบ้านตัวเองหรือนิสัยตัวเองอ่ะชอบอะไรบางทีอาจจะไม่ใช่การวิ่งอาจจะเป็นการตีปิงปองนะอาจจะเป็นการเรียนโยคะอาจจะเป็นการอยู่ที่บ้านทำอะไรบางอย่างที่ได้มีเสียงเหงื่อคือมันอาจจะเป็นกิจกรรมทางกายครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่เข้ากับตัวเราที่สุดเหมาะสมกับตัวเราที่สุดแล้วก็พยายามทำมันให้ต่อเนื่องแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อเรารู้สึกว่าเราหลงรักสิ่งนั้นเนี่ยเชื่อผมเถอะเราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทำสิ่งนั้นในทุกๆสัปดาห์มันคือการมีความสุขกับการทำสิ่งที่เรารักครับพี่ซุปเล่าไปหัวเราะไปแต่ปรากฏว่าทั้งหมดเลยมันเป็นการตกผลึกจากประสบการณ์แล้วก็ทั้งความรู้สึกแล้วก็การเรียนรู้มันไม่ใช่แค่สั้นๆพี่ซุปใช้เวลาเป็น10ปีใช่ไหมตั้งแต่ออกกำลังกายหลายๆอย่างมาทั้งเดินสลับวิ่งทั้งปั่นจักรยานแล้วก็อันนึงที่พี่ซุปบอกคือไม่ใช่แค่เชื่ออย่างเดียวเราต้องวางแผนแล้วก็ตั้งใจทำให้เกิดผลที่เราอยากได้การวิ่งอาจจะไม่ใช่กีฬาสำหรับทุกคนแต่ว่าพี่ซุปพูดคำหนึ่งว่าถ้าพบว่าวิ่งเป็นความสุขแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาเวลามาทำเรื่องดีๆแบบนี้ได้แล้วก็วันนี้นะครับหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นวิ่งอาจจะคิดว่าวิ่งเป็นสิ่งยากลองแบบพี่ซุปก็คือเดินสลับวิ่งพี่ซุปบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วเราก็เอาการไปวิ่งมาราธอนต่างๆเนี่ยเป็นการไปเที่ยวด้วยกับครอบครัวด้วยการวิ่งมาราธอนของพี่ซุปนะครับมันประกอบไปด้วยความรักเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยพี่ซุปรักเรื่องจักรยานมากแต่ว่าครั้งนี้ที่มาวิ่งเพราะว่าพี่ซุปต้องการจะวิ่งกับพี่ตุ๋มพี่ตุ๋มวิ่งพี่ซุปจักรยานนั้นสุดท้ายเลยกลับมาวิ่งแล้วก็กลายเป็นกีฬาครอบครัวปัจจุบันเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่ซุปกับพี่ตุ๋มสองท่านที่อยู่ในสวนลุมได้วิ่งได้ลงคอร์ดกันหมอเมย์ยังเล่าเลยว่าสนุกมากพี่ซุปพี่ตุ๋มเนี่ยวิ่งลงคอร์ดก็คือการวิ่งวิ่งเร็วช่วงสั้นๆนะคะทำการบ้านของโค้ชเดียวตอนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะแต่บังเอิญไปวิ่งผ่านด้วยเจอกันแล้วก็จะบอกว่าเป็นความน่ารักคือหน้าตาทั้งสองท่านคือเหนื่อยมากตรงนั้นคือลานแอโรบิกแล้วเป็นเส้นตรงเข้ามาคือกลุ่มพวกผมเรียกตรงนั้นว่าทุ่งสังหารคือแหมมันมีความเสี่ยงที่จะถูกสังหารมากคือมันไม่ยากดูไม่ยากว่าไหนผมลงคอร์ดจะเป็นยังไงคือเสียงมันจะเหนื่อยมากแล้ววันลงคอร์ดผมสวัสดีครับพี่ซุปก็จะพยักหน้าอย่างเดียวเพราะว่าพี่ซุปไม่พูดอะไรแล้วนะครับเมย์ได้แต่ทิ้งท้ายประโยคไม่จำได้เลยบอกว่าระวังดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่คือก็เป็นห่วงแล้วก็สองท่านถ้าพอเหนื่อยมากๆสุดท้ายเขาก็จะพักแล้วก็นั่งกันแบบแผ่ลาพี่ป๊อกเป็นแบบแผ่ลาแล้วก็หมดกันบ้านละสบายใจแล้วก็นั่งคุยกันน่ารักมากผมก็บอกโค้ชเดียวนะไลน์ไปคุยบอกโค้ชพี่จะบอกให้นะถ้าพี่เป็นอะไรไปเนี่ยโค้ชดัง คือพยายามจะบอกว่าคอร์สมันโหดมากแต่จริงไม่ได้โหดหรอกครับคือมันไม่ได้โหดหรอกมันเหนื่อยคือแล้วเราก็จะแบบว่าเราก็จะคือจริงๆแล้วผมอย่างนี้ฮะลงคอร์ดอย่างที่หมอเมย์เห็นนะคือเหนื่อยจริงๆฮะแต่เราไม่ได้วิ่งไปแบบไม่ได้ถึง 100% นะแต่สำหรับเรามันเหนื่อยแล้วเพราะว่าเราไม่เคยทำไปตรงนี้มาก่อนมันก็จะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเพราะว่าหลังเราทำในปริมาณเท่ากันเหนื่อยน้อยลงเพราะร่างกายเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนามากขึ้นเพราะนี่คือการเรียกว่าการลงคอร์ดทำให้หัวใจฝึกซ้ำคือลงคอร์ดเนี่ยผมแถมให้นิดนึงคือว่าทุกครั้งที่เห็นโจทย์มันจะรู้สึกท้อนะจะรู้สึกท้อแต่ทุกครั้งที่ทำสำเร็จเนี่ยผมภูมิใจกับตัวเองนะสมมติว่าคอร์สบอกว่าต้องทำ10เนี่ย10เซตเนี่ยเอาว่า8เซตก็เดี๋ยวไปต่อรองโค้ชแล้วพอถึง8เซตเราบอกเฮ้ยไปอีกทีว่านิดเดียวเอง9เฮ้ยทำได้เนี่ยเราต้องทำได้ดิว่าพอได้ถึง10ปุ๊บเห็นไหมเราทำได้มันก็ภูมิใจกับตัวเองว่าเฮ้ยเราทำได้เนี่ยผมรู้สึกว่า พี่ป๊อกบอกผมได้อันนี้จากการวิ่งคือผมรู้สึกสะสมความภูมิใจให้กับตัวเองครับที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสรุปอะไรก็ได้เพราะว่าในทุกๆคำพูดทุกๆถ้อยคำทุกๆประโยคทุกช่วงเนี่ยพี่ซุปได้สรุปเรื่องราวเหล่านี้ไว้อยู่ทั้งหมดแล้วพี่ซุปจะบอกสังเกตไหมครับหลายคำจะมีคำว่าวางแผนดังนั้นเนี่ยชีวิตดีสุขภาพดีต้องวางแผนนะครับอย่างที่พี่ซุปบอกเลยครับ พี่ซุปครับช่วงสุดท้ายพี่ซุปมีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆครับเชิญเลยครับคือคนมักจะพูดว่าการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีแต่ผมอะรู้สึกว่าสำหรับผมค้นพบมากกว่านั้นผมรู้สึกว่าการออกกำลังกายทำให้ผมมีความสุขผมรู้สึกว่าการออกกำลังกายทำให้ผมภูมิใจในตัวเองแล้วก็ผมรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้มากกว่าสิ่งที่ผมคาดหวังดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่ผมอยากไปสวนลุมเพื่อไปสะสมความสุขมากขึ้นในทุกครั้งสรุปจบได้ยอดเยี่ยมมากครับพี่ซุปวันนี้ต้องขอบคุณพี่ซุปมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ทำตามตารางที่พวกเราได้แปะไว้ให้นะคะที่หมอเมย์ได้สอนท่าออกกำลังกายส่วนท่าบริหารสร้างความแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นใครที่แข็งแรงลองทำโบนัสดูบ้างหรือยังคะตัวโบนัสเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆแข็งแรงขึ้นได้อีกเนาะแล้วก็เป็นกิจกรรม challenge ที่พวกเราตั้งใจจะหาท่ายากไว้ให้เพื่อนๆค่ะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะพวกเราแปะลิงก์ไว้ให้ตรงแคปชั่นเหมือนเช่นเคยค่ะก็เพื่อนๆอย่าลืมส่งกันบ้านแล้วก็ร่วมพูดคุยกันในกลุ่ม STEP Life Runner นะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาติดขัดหรือว่ามีอาการบาดเจ็บสามารถโพสต์คำถามหรือทิ้งคำถามไว้ให้หมอเมย์ได้ในกลุ่มเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปในวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนสำหรับซีรีส์ Restart EP นี้และเป็น EP สุดท้ายของพวกเราในซีรีส์ถัดไปเตรียมพบกับ Step Life First Marathon พร้อมกับงานวิ่งในระยะมาราธอนของพวกเราอย่างแน่นอนแล้วพบกันครับแล้วพบกันค่ะ Step Life Restart สนับสนุนโดยiHealthy ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายของคนฉลาดเลือกจากกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิต The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears